เรื่องงานเต็มที่แล้วมาปลูกต้นไม้ก็เต็มที่เหมือนกันละค่ะสมชื่อนางงามสายลุยบุ๋มปนัดดานะคะถึงจะหน้าเต็มแบบนี้ตับไปทุกที่อยู่เหมือนกันนี่เป็นงานไทยชีวิตต้นไม้ค่ะก็ขอทำเองทั้งหมดรดน้ำผูกผ้าสีรับขวัญ นะคะเรียกว่าไทยชีวิตต้นไม้เพราะว่าเป็นโครงการช่วยเหลือต้นไม้ที่จะถูกตัดโค่นค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี้คือต้นโพและต้นว่าอายุกว่า100ปีค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆเนี่ยต้องถูกตัดทิ้งจากการเคลียร์พื้นที่เตรียมที่จะสร้างโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าโครงการนี้เขาก็เลยรวบรวมเงินบริจาคเป็นค่าเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่ะนำไปปลูกกันใหม่ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี989จังหวัดสมุทรปราการนะคะงานนี้มีคนดังมาร่วมทำบุญเยอะอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณโกศธีรชัยคุณปุ้ยอรัญญาแล้วก็คุณหลิงชิงเสียเมืองไทยก็คือคุณนกมนัสสนุกส่งศรีสุขนั่นเองแล้วก็มีคุณแมนวัฒน์อยู่ด้วยว่าแต่พี่บุ๋มทำไมอยากมางานนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคือต้นไม้เป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับบ้านเมืองเรานะเพราะเราไม่สามารถอยู่กับอิฐกับปูนอยู่กับสิ่งที่มนุษย์สร้างได้อย่างเดียวแต่ต้นไม้คือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเราควรอยู่คู่ไปกับเขาดูแลเขาด้วยค่ะอยากจะบอกว่าต้นไม้ถ้าเขาเติบโตได้ถ้าเขาตายได้แสดงว่าเขามีชีวิตค่ะดังนั้นเราก็ต้องร่วมกันไถชีวิตต้นไม้ด้วยนะคะโดยการให้ต้นไม้สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเอไอก็จับตัดเอไอก็จับเป็นหินเป็นปูนอย่างเดียวความสวยงามของชีวิตคือธรรมชาติสักวันหนึ่งเราก็กลับลงสู่ดินเราก็กลับสู่ธรรมชาติเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราไม่ดูแลอนุรักษ์ผืนป่าไม่ดูแลอนุรักษ์ต้นไม้เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าในชีวิตเราก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะมาไถชีวิตต้นไม้แล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ไถชีวิตต้นไม้อายุกว่า100ปีนะครับมาปลูกไว้ที่วัดแล้วก็เราก็เชื่อว่าต้นไม้ก็มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์นะครับก็อย่างเช่นตอนนี้ที่เขามีโครงการก็คือว่าบางที่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่ดินเป็นคอนโดหรือว่าเป็นทำแบบธุรกิจอย่างอื่นสิ่งที่จะต้องกำจัดหรือเกลี่ยพื้นที่ก็คือต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่บางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียดายเนาะเขาโตมาเป็น10เป็น100ปีมางานบุญสื่อก็เลยตามมาเยอะอย่างที่เห็นมาเยอะเลยนะคะก็ถามถ่ายกันไปค่ะถึงกรณีแมชหยุดโลกที่หลายคนติดหน้าจอนะวันนั้นใช่ที่คุณบุ๋มปนัดดานะไปเจอกับสสหญิงคู่กรณีนะคะจนเหมือนจะกลายเป็นดราม่าที่ไม่จบค่ะพี่บุ๋มบอกว่าเรื่องนี้มีผลกระทบนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นอีกหมวกอีกใบที่สวมคือเป็นดารานักแสดงด้วยคราวนี้ก็มีงานพรีเซนเตอร์ที่เอารับวับเอาไว้เหมือนกันถ้าภาพลักษณ์ไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลต่อแบรนด์นะคะและที่สำคัญก็คือตอนนี้พี่บุ๋มเขาทุ่มเทอย่างหนักที่จะแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศด้วยก็อยากให้สังคมเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของงานด้านกฎหมายที่ตัวเองกำลังทำอยู่มากกว่าที่จะมองเรื่องของดราม่าที่มันอาจจะชัดกว่าไปหน่อยนะคะเรารับเคสเยอะมากค่ะและหลายๆเคสเนี่ยจริงๆมันก็มีโทษของมันอยู่บ้างแต่บางเคสก็ได้แค่ละหุโทษบางเคสก็ได้แค่ลงบันทึกประจำวันคือถ้าไม่ได้ลงทำจริงนะไม่ได้รับเคสจริงบางทีก็จะไม่รู้หรอกว่ามันเจออะไรบ้างแต่พี่รับทุกวันเคสต่างๆเหล่านี้พี่รับทุกวันดังนั้นพี่เลยรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงจริงๆคืออะไรและอย่างตัวพี่เองพี่ก็เคยเจอดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเราจะทำให้ผู้หญิงในอนาคตปลอดภัยมากขึ้นอย่างไรมันก็ต้องลงมือทำคือมันเป็นกฎหมายเป็นลหุโทษแต่เขาจะยกมาอยู่ในอาญาจริงๆที่เป็นกฎหมายลงโทษตามล้อบทลงโทษของข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเคลียร์ใจกันไปในรายการทีวีครั้งนึงแล้วนะคะแต่ว่านักแสดงตัวแม่บอกว่ายังจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแน่นอนที่ฟ้องแน่ๆก็คือคดีหมิ่นประมาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็ส่งเรื่องให้ทนายจัดการเตรียมหลักฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ